็นว่าช่วงนี้กำลังฮิตติดตารางเอ้ยติดเทรนด์ไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละครับ huh? ดังทั่วบ้านทั่วเมืองพี่คนนี้เขาบอกว่าโดนมากับตัว What? ตกเป็นเหยื่อหลวมตัวลองสมัครลงทุนกับดีไอคอนไปครั้งแรก 2,500 บาทเท่านั้นยังไม่หนำใจแม่ทีม huh? ก็ชักชวนอีกครั้งและก็ได้ผลทีนี้เล่นใหญ่เอาเงินเก็บที่มีอยู่ลงทุนไปหมดเกือบ 200,000 บาท hmm. คุณพระแล้วพี่เขาเป็นพนักงานเทศบาลคอยกวาดถนนด้วยหมดการเลยเงินที่เก็บมาโถ่โอเคผมสื่อขายไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปขายให้ใครเพราะว่าผมก็เลยไปสั่งมากินเองเชื่อได้ยังไงมันมองแล้วมันน่าเชื่อถือยังไงมีดาราครับมีดาราคือมันเชื่อถืออะไรหลายอย่างคือไม่ว่าคือเขาเข้าไปในระบบคือมีการเรียนรู้อะไรมากมายนะการงานในคืนผมเชื่อเพราะว่าผมก็เหตุคนธรรมดาเนาะก็ทำงานหาเงินแค่เป็นเงินเก็บปันปลายเงินเก็บปันปลายชีวิตคือใกล้จะเกษียณแล้วใช่ไหมใกล้จะเกษียณอีก2ปีครับน่าเห็นใจพี่เขานะครับเงินเก็บทั้งนั้นของที่เอามาก็เหลือขายไม่ออกต้องเก็บไว้กินเองก้ามดูสิต้องนอนฟังเทศฟังธรรมทุกวันเพื่อให้ผ่อนคลายสบายใจเขาขายไม่ได้เนาะก็เลยต้องเปิดธรรมะฟังใช่ทุกวันเลยนอนก็เปิดฟังจนว่ารับไปไม่ว่าฟังธรรมะตลอดไม่มีก็กลับมาเลิกมางานนะก็เปิดธรรมะนำซ้ำยังมีเรื่องที่เครียดไปกว่าเงินจมกับการลงทุนนั่นก็คือภรรยารู้เรื่องนี้แหละครับหลังจากภรรยารู้ครับเขาไล่เราเขาก็ให้มาอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปรบกวนเขานะโจดูสิโดนภรรยาถึงกับไล่ให้ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเลยเจอทั้งปัญหาการเงินและปัญหาทางบ้านอยากให้บอสช่วยเห็นใจโปรดรีบคืนเงินพี่เขาเถอะครับสะพาน